สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราอยู่กับ FX Zoom ค่ะ RFX 2000ตัวนี้คือรุ่นที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นถ้าใครคุ้นชินกับตัว Zoom จะเห็นได้ว่า Zoom ก็คือเป็นแบรนด์ที่เป็นผลิตพวกงาน FX กีตาร์แต่อันนี้เป็นอีกสายงานนึงนั่นก็คือ FX เสียงร้อง FX ไมค์ค่ะแต่มันจะมีเบอร์ FX บางตัวด้วยค่ะที่เหมาะกับใช้กับเครื่องดนตรีนะคะตัวเครื่อง RFX 2000นะคะจะเป็นรูปแบบการใช้งานที่เป็นดิจิตอลผสมอนาล็อกค่ะดิจิตอลคือรูปแบบของการที่มีเบอร์ให้เลือกกดเลือกเบอร์อัตโนมัติจากสำเร็จรูปที่อยู่ในเครื่องเหมาะมากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะใช้เอฟเฟกต์สักตัวในการแต่งเสียงร้องแต่ไม่มีพื้นฐานในการปรับแต่งหรือกระทั่งขี้เกียจปรับแต่งหรือชอบปรับแต่งแต่เซฟค่าไว้เลยประเภทว่าปิดเครื่องแล้ววันหนึ่งกลับมาใช้ก็คือเลือกไปที่เบอร์เดิมเสียงเบอร์นั้นก็คงที่ที่ค่านั้นเลยไม่ต้องทำอะไรอีกนะคะแต่ระบบที่2คือระบบอนาล็อกอันนี้จะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการปรับนู่นปรับนี่ปรับแต่งเลือกเบอร์เอฟเฟกต์ปรับค่าต่างๆจากลูกบิดจากนั้นมันสามารถเซฟบันทึกเข้าไปในเบอร์พวกนี้ได้ด้วยค่ะดังนั้นใครที่กำลังหาเอฟเฟกต์ใช้งานง่ายๆมีเบอร์กดเลือกสำเร็จรูปปรับแต่งแก้ไขหรือยังเซฟได้ขอให้มาที่ RFX 2000นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกลับไปดูคลิปย้อนก่อนหน้าสักหน่อยจะเห็นว่าตัวรุ่นเล็กของรุ่นเล็กกว่าเขาก็คือรุ่นที่เราเพิ่งหยิบขึ้นมาเนี่ยคือ RFX 1000เขาจะเป็นรูปแบบของอนาล็อกทั้งหมดจะไม่มีรูปแบบของดิจิตอลคือไม่มีเบอร์ให้เลือกกดเลือกกดขึ้นกดลงดังนั้นเมื่อคุณปรับสักตำแหน่งหนึ่งมันจะคงเป็นเบอร์แบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งเลยนะคะดังนั้นอนาล็อกก็จะเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์หรือมองหาเอฟเฟกต์ที่ใช้งานไม่มากคือใช้งานเอฟเฟกต์ไม่มากเบอร์ชอบเบอร์ไหนๆซ้ำๆเอฟเฟกต์ไม่จำเป็นต้องมีเยอะแต่ขออยากให้มีเอฟเฟกต์ใช้บ้างในการแต่งเสียงเอาราคาถูกๆใช้งานง่ายๆตัวบนนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันค่ะดังนั้นเรากลับมาที่ RFX 2000นะคะตอนนี้เราทำการปิดเสียงเอฟเฟกต์ไว้อยู่แต่ว่าเราจะเปิดเสียงเอฟเฟกต์ก่อนที่จะทำการเปิดเสียงเอฟเฟกต์เราจะอธิบายถึงความง่ายของตัวนี้ให้ดูว่าถ้าได้รับตัว RFX 2000หรือเลือกซื้อตัวนี้ไปและต้องการใช้งานจากเบอร์ที่ทางร้านปรับแต่งไว้ให้20เบอร์นะคะโดยการที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากว่าจะต่อเซลรีเทิร์นกับมิกเซอร์แค่นั้นเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเอฟเฟกต์ไปที่มิกเซอร์ใช่ไหมเราทำแค่2อย่างนี้นะคะ3อย่างละกันอะเสียบอะแดปเตอร์เปิดเครื่องจากนั้นตำแหน่งปุ่มอะไรลูกบิดอะไรอยู่ตรงไหนช่างมันค่ะเราสนใจแค่ลูกบิด input และ output 2อันนี้พอเพื่อทำการปรับเสียงสมมติมันอยู่ตำแหน่งที่ปิดอยู่เราก็ทำการเปิดลูกบิด input เข้ามาลูกบิด output ออกเพื่อให้มีเสียงเข้าและเสียงออกลูกบิดอื่นไม่ต้องยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเราดูนะลูกบิด mix หรือลูกบิดที่ผสมเอฟเฟกต์ตอนนี้มาอยู่ซ้ายสุดซ้ายสุดนั่นก็คือการที่เราปิดเอฟเฟกต์นะคะโดยปกติต้องหมุนไปทางขวามากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อให้เอฟเฟกต์มันเข้าแต่ตอนนี้เราเลือกใช้วิธีการกดบายพาสเดี๋ยวเราจะกดบายพาสให้ไฟดับในขณะที่ลูกบิดอันนี้ก็ไม่ได้เปิดให้มีเอฟเฟกต์ผสมเข้ามาแต่มันจะมีเอฟเฟกต์เข้ามาค่ะเห็นไหมเอฟเฟกต์เข้ามาเพราะว่าระบบดิจิตอลมันดีอย่างนี้แหละมันทำการบันทึกข้อมูลทุกอย่างไปอยู่ที่ตัวเลขตรงนี้ค่ะดังนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันยังควบคุมไม่ได้มีแค่เรื่องสัญญาณอินสัญญาณเข้าอ่ะกับสัญญาณออกถึงยังไงก็ต้องเปิดหรือปิดถ้าไม่เปิดหรือเปิดน้อยเสียงก็เบาเปิดมากเสียงก็ดังหรือถ้าปิดมันก็ไม่มีเสียงเลยจะมีแค่2อันนี้แหละที่ยังไงก็ต้องปรับเปิดขึ้นมาอยู่แต่อันอื่นไม่ต้องยุ่งเลยค่ะปล่อยเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งแต่ถ้าเราจะใช้เบอร์ที่ทางร้านปรับเลือกมาให้กดได้ตั้งแต่เบอร์00นะคะ00จะเป็นเบอร์แรกจากนั้นก็เป็นเบอร์1 1 2 3 4ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงเบอร์20จริงๆแต่มันจะถึง22นั่นแหละจากนั้นมันมีเบอร์ต่อไปอีกนะเพราะว่าในระบบดิจิตอลของตัว RFX 2000เขามีเบอร์ให้เลือกจนถึง99เลยค่ะแต่ทางร้านทำไว้ให้อยู่ที่ประมาณ20 22 22เบอร์นะคะดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะปรับแต่งอะไรเพิ่มแต่งจูนปรับเสียงหรือลองฟังเอฟเฟกต์เบอร์ตั้งแต่23เป็นต้นไปลองกดไปดูได้ค่ะถ้าอยากจะปรับแต่งเดี๋ยวค่อยให้ดูคลิปอีกอันหนึ่งอันนั้นเป็นจริงไปดูย้อนไปอีกนิดนึงมันจะเป็นการสอนการใช้งานปุ่มพวกนี้แต่อันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลที่ว่า
ถ้าคุณเลือก RFX 2000จากทางร้านโทไคมิวสิกเราทำการแต่งเอฟเฟกต์ไว้ให้22เบอร์เรียบร้อยแล้วเราแค่เสียบปลั๊กต่อกับมิกเซอร์แล้วบิดลูกบิดอินพุตเอาท์พุตเท่านั้นพอเสียงเอฟเฟกต์ที่ทางร้านแต่งไว้ให้จะมีผลใช้ในเสียงที่เราพูดผ่านไมค์ทันทีโดยที่ไม่ต้องแตะลูกบิดอื่นเลยนี่คือความง่ายดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจตัว RFX 2000งานผลิตที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นของแท้นำเข้าเอฟเฟกต์เสียงหนาดีๆขอให้ติดต่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือตัวที่รุ่นใหญ่นะคะตัวนี้จัดเป็นรุ่นใหญ่ใช้งานง่ายแต่งเอฟเฟกต์พร้อมใช้เรียบร้อยเสียงหนาๆกังวานกว้างๆกันเลยค่ะและระบบการใช้งานของเขาง่ายจริงๆตัวขนาดเล็กๆนะคะ 1U แบบไม่ลึกด้วยตัวขนาดบางๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยโทษทีค่ะความลึกมันแค่นี้เองดังนั้นก็ถ้าใครสนใจนะคะเอฟเฟกต์ที่เอาไว้พกพาจริงๆพกพาง่ายด้วยแหละเพราะเขาไม่ใหญ่มากจะพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็ใครมีมิกเซอร์ต่อให้มีเอฟเฟกต์ในมิกเซอร์ซื้อเพิ่มเลยค่ะแบบราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้เพราะเอฟเฟกต์ข้างนอกเสียงหนากว่าปรับรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่าและมันจะถูกใจมากกว่าใช้งานได้นานๆใช้งานดีๆเสียงกว้างๆเสียงหนาๆเลือกเอฟเฟกต์ข้างนอกไปใส่เพิ่มสักตัวนะคะแนะนำยี่ห้อซูมเลยเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าเงินทุกบาทที่จ่ายไปในราคาไม่แพงแต่ได้เอฟเฟกต์ที่ดีมากมาใช้ค่ะตัวนี้ดีจริงๆขอคอนเฟิร์มเลยนะดังนั้น RFX 2000ถ้าอยากทราบราคากดดูที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะเราใส่ราคาไว้ให้แล้วแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ของที่ร้านด้วยกดดูที่คำว่าเพิ่มเติมนะคะถ้าดูผ่านมือถือนะเราก็จะมีช่องทางเว็บไซต์ของที่ร้านก็เอาไว้กดดูแล้วกันเข้าดูว่ามันมีสินค้าอื่นๆอะไรอีกบ้างมีราคามีรูปภาพแล้วก็ถ้าเกิดอยากไปดูใน Facebook ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะเห็นสินค้าที่มันเพิ่งเข้ามาเพิ่มได้เร็วขึ้นเพราะว่าทาง YouTube มันลงคลิปไม่ทันเท่ากับใน Facebook นะคะคลิปจะมาช้ากว่าภาพนิ่งค่ะดังนั้นติดตาม Facebook ไปด้วยจะได้ไม่ตกหล่นสินค้าได้หลายๆอย่างค่ะวันนี้ก็ขอจบรีวิวของตัว RFX 2000ขอโปรโมทว่าตัวนี้ดีจริงๆใช้งานดีเสียงแน่นเสียงหนาใช้งานง่ายและราคาถูกถูกจริงอะไรจริงบอกเลยว่าคุ้มตัวนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มในราคาที่ถูกขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ